สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้กำกับโจ้โต้ผลชันสูตรปมขาดอากาศหายใจแย้มแผนยื่นประกันตัวมั่นใจได้แน่วันที่31สิงหาคมหลังจากพลตำรวจโทสราวุธการพาณิชย์รองเจรตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงของสำนักงานเจรตำรวจเดินทางไปที่เรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลกเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาทางวินัยร้ายแรงกับพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนพลหรือผู้กำกับโจกับพวกรวม7คนตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2547โดยผู้กำกับโจกับพวกรวม7คนให้การปฏิเสธเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งรายงานข่าวแจ้งว่าผู้กำกับโจให้การปฏิเสธโดยอ้างว่านายจีรศักดิ์ไม่ได้เสียชีวิตที่ห้องปราบปรามยาเสพติดสภ.เมืองนครสวรรค์อย่างแน่นอนเพราะให้การช่วยเหลือโดยตลอดแต่รับว่าได้เอาถุงคลุมหัวนายจีรศักดิ์จริงแต่ไม่ได้มีเจตนาฆ่าเพียงแต่ต้องการให้นายจีรศักดิ์บอกข้อมูลเรื่องยาเสพติดและยังบอกด้วยว่าเมื่อพบผู้ต้องหาหายใจไม่ออกและหมดสติไปจึงคลายถุงออกและให้ลูกน้องที่จบหลักสูตรพยาบาลสนามของตำรวจตระเวนชายแดนและมีความรู้เรื่องการช่วยเหลือผู้หมดสติทำ CPR และจับชีพจรพบชีพจรยังเต้นอยู่โดยยังใช้มืออังที่จมูกพบว่ามีลมหายใจก่อนตัดสินใจนำส่งโรงพยาบาลรายงานข่าวแจ้งอีกว่าผู้กำกับโจยังมีความมั่นใจด้วยว่าหลังจากนี้อีกสักระยะน่าจะได้รับการประกันตัวโดยจะใช้หลักฐานในประเด็นการเสียชีวิตของผู้ต้องหาที่พวกตนไม่ได้ทำให้เสียชีวิตอันจะทำให้พฤติการของคดีเบาลงรวมถึงประเด็นการขอมอบตัวเองไม่ได้หลบหนีสาเหตุที่ไม่ยื่นประกันตัวในช่วงนี้เนื่องจากมีกระแสสังคมกดดันค่อนข้างสูงและการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นศาลคงไม่ให้ประกันตัวก็จะขอยื่นประกันตัวหลังจากรวบรวมหลักฐานทำไปได้สักระยะหนึ่งเพราะจะหมดเหตุคัดค้านการประกันที่ว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานถึงตอนนั้นจึงจะให้ทนายความยื่นประกันตัวและพร้อมสู้คดีจนถึงที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ